คุณผู้ชมคะเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมานะคะหลายคนคงจะได้เห็นนะคะระหว่างการมีพิธีเคลื่อนพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะจากโรงพยาบาลสิริราชไปยังพระบรมมหาราชวังนอกจากภาพของประชาชนชาวไทยที่มาร่วมกันสองข้างทางเพื่อถวายสักการะแด่พระองค์ท่านนะคะอีกหนึ่งภาพที่ประทับใจก็คือตลอดเส้นทางค่ะได้มีนักเรียนนายเรือรวมถึงตำรวจราชสำนักคุกเข่าทำวันทยหัตทำความเคารพพระบรมศพตลอดเส้นทางด้วยนะคะแล้วก็เป็นภาพที่ได้เห็นถึงความเข้มแข็งความสง่างามค่ะวันนี้เรามีเหล่าทหารกล้านะคะมาพูดคุยกันในรายการสดๆกับเรานะคะทั้ง3ท่านเลยขอต้อนรับนะคะนาวาเอกอภิชาติวรพมรรองผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยากรมกิจการพลเรือนทหารเรือนาวาเอกปรีดีวัฒน์ดีหลกนรนาถผู้บังคับการกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์โรงเรียนนายเรือและอีกท่านค่ะร้อยโทชารวีแดงใหญ่ผู้บังคับกองร้อยพันกรมนักเรียนในเรือรักษาพระองค์โรงเรียนในเรือค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะคำถามแรกขอเรียนถามนาวาเอกอภิชาติก่อนแล้วกันเนี่ยนะคะว่าหลังจากที่ข้าทราบข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศทางกองทัพเรือค่ะมีการเตรียมการยังไงคะครับก่อนอื่นก็ทางศูนย์บริการกองทัพเรือนะครับก็ได้สั่งเตรียมการให้หน่วยต่างๆได้แก่โรงเรียนในเรือกรมขนส่งทหารเรือและฐานทัพเรือกรุงเทพจัดกำลังพลจำนวน500นายเพื่อร่วมพิธีส่งเสด็จครับค่ะและนอกจากนี้เนี่ยนะคะในกระบวนการของการเตรียมการต่างๆเนี่ยนะคะมีการจัดกองร้อยต่างๆรวมถึงในส่วนของการเฝ้ารับขบวนพระบรมศพแล้วเนี่ยนะคะยังมีการจัดทำอย่างอื่นอีกไหมคะครับในส่วนของกรมนักเรียนในเรือรักษาพระองค์โรงเรียนในเรือก็ได้รับการประสานจากกองทัพเรือครับว่าให้เตรียมกำลังพลนักเรียนในเรือจำนวน350นายที่จะร่วมพิธีในการส่งเสด็จที่ตั้งแต่แยกโรงพยาบาลสิริราชจนถึงพระบรมมหาราชวังนะครับในการนี้หลังจากที่เราได้ทราบข่าวเนี่ยเราก็ได้แจ้งกำลังพลของเราทั้งในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวนักเรียนให้มีการตระเตรียมชุดไม่ว่าจะชุดที่เป็นเขาเรียกว่าชุดปกติขาวพร้อมมีดเหน็บแล้วก็แขนทุกนะครับรวมทั้งนายทหารก็คือเป็นชุดปกติขาวนะครับกระบี่ถุงมือแล้วก็แขนทุกนะครับให้เตรียมพร้อมที่จะสามารถเดินทางไปปฏิบัติภารกิจได้ทันทีนะครับตั้งแต่ในคืนวันนั้นครับอ๋อก็คือคืนวันนั้นเลยครับนะคะและนอกจากนี้ค่ะรวมไปถึงเรื่องของการเตรียมการแล้วเนี่ยนะคะอย่างที่หลายฝ่ายก็เห็นกันว่าวิธีของการแสดงความเคารพอันนี้เป็นวิธีที่อยู่ในรูปแบบของบัญญัติอยู่แล้วหรือว่าเป็นรูปแบบการแสดงความเคารพแบบใหม่คะต้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าตามแบบฝึกจริงๆไม่มีนะครับแต่จริงๆแล้วท่านี้เนี่ยเป็นท่าที่เราใช้ในราชวังอยู่แล้วนะครับในส่วนของการถวายงานหรือในการที่จะกราบบังคมทูลงานต่างๆนะครับอันนี้เพื่อเป็นการแสดงการเคารพอย่างสูงสุดนะครับประกอบกับจะมีประชาชนเนี่ยมาร่วมพิธีเนี่ยมากมายนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการบดบังเนี่ยก็ได้พิจารณาว่าใช้ท่านั่งคุกเข่าบนทยหัตเนี่ยจะมีความสง่างามและก็สมพระเกียรติอย่างสูงที่สุดครับค่ะอย่างภาพที่เราได้เห็นอยู่ณขณะนี้เนี่ยนะคะนะคะคือในความรู้สึกของเหล่าตัวแทนทหารเรือเนี่ยนะคะที่ได้เข้าร่วมพิธีในวันนั้นมีความรู้สึกยังไงบ้างคะสำหรับความรู้สึกของตัวแทนที่เข้าร่วมในวันนั้นนะครับพวกเราเป็นทหารรักษาพระองค์คำนี้ผมคิดว่ามีความหมายชัดเจนอยู่แล้วมีความหมายว่าอย่างไรในเมื่อเราได้รับภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่จะส่งพระบรมศพของพระองค์ท่านครั้งสุดท้ายผมเชื่อว่าทุกคนอยากทำมันให้เสร็จไปได้ลุล่วงได้ดีครับค่ะถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของทุกคนที่ได้ร่วมงานในวันนั้นครับค่ะแล้วถัดมานะคะทางนาวาเอกปรีดีวัฒน์นะคะก็ตามที่น้องกล่าวนะครับคือทางกรมนักเรียนในเรือรักษาพระองค์เนี่ยมีภารกิจในการที่จะสร้างนักเรียนในเรือให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมลักษณะผู้นำรวมทั้งการที่เป็นทหารรักษาพระองค์ซึ่งนับว่าหน่วยทหารเนี้ยได้รับความไว้วางพระราชาทัย
จากพระมหากษัตริย์ให้ถวายงานโดยใกล้ชิดกับพระองค์เพราะฉะนั้นการที่ได้รับเกียรติเช่นนี้นะครับถือว่าเป็นความที่มีเกียรติอย่างสูงสุดของชีวิตของเราครับเพราะฉะนั้นดังนั้นจึงต้องมีการปฏิบัติให้อย่างสมพระเกียรติและความสง่างามครับแก่พระองค์ครับค่ะและมีการคัดเลือกนะคะสำหรับผู้ที่เป็นทหารเรือเนี่ยนะคะที่จะมาร่วมส่งเสด็จเนี่ยมีการคัดเลือกยังไงไหมคะในเบื้องต้นตามที่กองทัพเรือได้แจ้งเนี่ยครับกำลังพลของโรงเรียนในเรือเนี่ยครับก็คือเราใช้นักเรียนทั้งหมดครับทั้งโรงเรียนเลย350นายเนี่ยครับก็คือนักเรียนทุกนายเนี่ยในวันนั้นหลังจากที่ทราบข่าวเนี่ยก็เรียกว่ารู้สึกเสียใจครับไม่ต้องการให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นแต่ทุกคนก็มีความเต็มใจแล้วก็ต้องการที่จะเข้าร่วมในงานนี้ครับเพราะนั้นทุกคนก็บอกขออาสาครับไม่ต้องการที่จะไม่ถูกคัดเลือกครับค่ะเรือโทชารวีคะขอถามนิดนึงนะคะเบื้องหลังนะคะว่าจะต้องไปตั้งแถวกันตั้งแต่ช่วงเวลากี่โมงแล้วรวมระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่อะคะพวกเรามาถึงที่กองเรือลำน้ำประมาณก่อน10โมงครับแล้วก็มีการซักซ้อมลำดับขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติในตอนบ่ายหลังจากนั้นก็มีเรารับประทานอาหารเที่ยงแล้วก็มีการเรียกรวมพลอีกครั้งหนึ่งประมาณบ่ายโมงครึ่งครับแล้วก็เดินไปตามจุดที่รับมอบหมายที่จะต้องไปประจำไว้แล้วก็ยืนรอตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมาครับตอนที่เริ่มนั่งคุกเข่าเนี่ยไปจนถึงเสร็จพิธีเป็นเวลานานประมาณไหนคะก็เราไปยืนประมาณตั้งแต่บ่ายโมงประมาณก่อนบ่ายโมง45ครับเสร็จพิธีก็เกือบ5โมงครับอันนั้นก็คือช่วงเวลาของการยืนแล้วก็จะมีช่วงเวลาของการถวายความเคารพนะคะและอย่างที่เราได้เห็นทางการเผยแพร่ทางด้านโซเชียลที่มีนายทหารท่านหนึ่งเนี่ยนะคะก็คืออดทนมากๆเพื่ออยากจะร่วมส่งเสด็จในครั้งนี้แสดงความจงรักภักดีได้มีโอกาสพูดคุยกับเขาบ้างหรือเปล่าคะนี่ครับขอแนะนำให้ทราบให้รู้จักเลยครับคือท่านนี้แหละครับเกือบจะเป็นลมเลยเหรอคะตอนนั้นหน้ามืดครับค่ะก็คือนายเอกชารวีครับท่านนี้เรือโทชารวีอ๋อนะคะเล่าถึงความรู้สึกตอนนั้นนิดนึงค่ะก็ตอนนั้นที่มีภาพหรือว่ามีคลิปวิดีโอเผยแพร่ไปในโซเชียลมีเดียนะครับก็เป็นผมเองนี่แหละครับช่วงนั้นน่าจะเป็นเวลาประมาณ3โมงกว่าๆครับ3โมงกว่าๆก็รู้สึกว่ามันเริ่มมีอาการหน้ามืดแล้วก็หน้ามืดแต่ก็ยังสามารถยืนอยู่ได้แล้วก็มีพี่ตำรวจท่านนั้นได้มาช่วยพยุงไว้แล้วก็ได้นำแอมโมเนียมให้ดมก็รู้สึกดีขึ้นค่ะแล้วก็สามารถยืนต่อสามารถรับขบวนเสด็จและส่งขบวนเสด็จได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีในความคิดผมการที่เราได้รับภารกิจอันนี้เป็นภารกิจที่มีเกียรติค่ะเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ในเมื่อได้รับหน้าที่อันนี้มาแล้วผมคิดว่าทุกคนอยากปฏิบัติหน้าที่นี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะผมก็มีความคิดเช่นนั้นเลยสามารถทำได้เสร็จสิ้นจนจบพิธีครับแล้วตอนนั้นมีคนที่จะบอกมาเปลี่ยนเราบ้างไหมคะตอนนั้นก็เป็นนักเรียนในเรือในฝั่งตรงข้ามครับที่เป็นนักเรียนเรือชั้นปีที่4ก็จะมาขอเปลี่ยนเพราะว่าฝั่งที่ผมยืนมันเป็นฝั่งที่รับแดดค่อนข้างเต็มที่ครับค่ะก็มาเปลี่ยนแต่ผมคิดว่าในเมื่อเราหน้าที่นี้แล้วเราก็ควรจะยืนในจุดเดิมของเราพร้อมเป็นหน้าที่ของเราค่ะก็อดทนครับไม่ได้แทบว่าไม่ได้พักเลยนะคะแล้วในตอนนั้นเนี่ยค่ะเราได้เห็นบรรยากาศทุกอย่างเห็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นด้วยมีความรู้สึกยังไงบ้างคะผมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้ไปร่วมในพิธีนี้แล้วก็รู้สึกดีใจที่ประชาชนยังมีความรักต่อทหารค่ะมีการคอยพูดให้กำลังใจแล้วก็มีการช่วยเหลือให้สามารถภารกิจประสบความสำเร็จได้ครับอย่างเช่นยังไงบ้างคะยกตัวอย่างอย่างเช่นมีการพูดให้กำลังใจจากข้างหลังก็ได้ยินพี่ๆน้องๆพูดมาบ้างครับค่ะจริงผมอยากจะกล่าวนิดนึงคือตอนที่ผมไปยืนนะครับบ่ายโมงครึ่ง
แต่ระหว่างที่ยืนเนี่ยปรากฏว่าก็มีประชาชนเนี่ยนั่งรออยู่แล้วประชาชนก็บอกคุณป้าครับท่านก็บอกว่ามาตั้งแต่8โมงครึ่งครับผมก็นึกในใจว่าเรามายืนแค่ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งจนถึงเท่านี้แต่คุณป้าเนี่ยท่านมานั่งและนั่งเนี่ยต้องหดขาเข้ามาเพราะไม่สามารถที่จะยืดขาออกไปได้แล้วก็ไม่ให้กางล่มเงี้ยครับและแขนของคุณป้าเนี่ยแดงไปหมดเลยเพราะแดดเผาเงี้ยครับผมก็คิดในใจว่าเราแค่มายืนทีหลังคุณป้าเนี่ยตั้ง4ชั่วโมงเรามันต้องยืนได้มันต้องทำให้ได้ดีด้วยครับบางคนมาตั้งแต่คืนก่อนหน้าก็มีนะคะและนาวาเอกอภิชาติล่ะคะในความรู้สึกนั้นเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเราอยู่ในบรรยากาศของที่มีประสบนิกรชาวไทยโอ้โหเยอะมากๆเลยอยากจะให้เล่าความรู้สึกตอนนั้นนิดนึงอะค่ะผมไม่ทราบว่าจะบรรยายความรู้สึกอย่างไรนะครับว่าในความการแสดงออกของประชาชนนะครับว่าความจงรักภักดีความเป็นที่รักยิ่งของประชาชนนะครับของพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะพูดออกมาเป็นคำพูดออกมาได้ผมคิดว่าประชาชนทุกๆคนที่อยู่ในที่แห่งนั้นเนี่ยเข้าใจครับว่าสถานการณ์สภาพแวดล้อมณเวลานั้นความรู้สึกณเวลานั้นเป็นอย่างไรนะครับค่ะค่ะในเวลาห้วงเวลานั้นเนี่ยนะคะแน่นอนว่าทุกท่านเนี่ยรู้สึกว่าได้ทำหน้าที่ของทหารกล้าอย่างเต็มที่ด้วยความภาคภูมิใจนะคะทีนี้ถามย้อนไปนิดนึงค่ะว่ามีท่านไหนที่เคยมีโอกาสได้ถวายงานอย่างไรบ้างคะโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยยังไม่ได้เคยถวายงานโดยใกล้ชิดหรืออะไรเลยครับค่ะก็คือเหมือนกับว่าเป็นการถวายงานโดยหน้าที่ของเราใช่ครับค่ะและถามถึงเรื่องของพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อกองทัพเรือล่ะคะอันนี้อยากจะเล่าให้เป็นความรู้แก่คุณผู้ชมนิดนึงค่ะโอ้โหหลายๆเรื่องนะครับที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการเป็นศูนย์รวมนะครับศูนย์รวมของกองทัพนะครับซึ่งทหารทุกคนก็ต้องแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีอย่างสูงสุดนะครับแล้วก็ทุกๆเรื่องนะครับในส่วนของกองทัพเรือเองก็มีหลายๆเรื่องที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะครับค่ะในส่วนของ3ท่านนี้เนี่ยนะคะก็ทำหน้าที่ในส่วนทั้งเป็นประชาชนนะคะเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่เป็นกองทัพด้วยนะคะเคยตามเสด็จในหมายถึงว่าเราได้เห็นเนี่ยนะคะจากบทบาทของกองทัพเรือที่พระองค์นั้นมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยในคติในชีวิตเนี่ยนะคะที่เราใช้คำสอนของพ่อมีการยึดข้อไหนเป็นพิเศษไหมคะทั้ง3ท่านอ่ะไล่จากคุณชรวีก่อนค่ะผมคิดว่าในการทำอะไรก็ตามในหน้าที่ของเรานะครับผมคิดว่าความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งสำคัญมากผมก็จะนึกถึงคำสอนของพ่อหลวงพงท่านไว้ว่าผมจะยึดความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานต่อไปครับค่ะครับในส่วนของผมเนี่ยครับก็คงยึดถือการอยู่อย่างพอเพียงนะครับว่าเรามีระดับไหนเราก็ควรจะมีการใช้จ่ายหรือการที่จะจัดสรรรายได้รายจ่ายเนี่ยอย่างไรนะครับซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยได้สอนไว้อย่างดีที่สุดแล้วครับผมค่ะคุณปิติวัฒน์ล่ะคะครับในส่วนของผมในฐานะของผู้บัญชาของกรมนักเรียนในเรือรักษาพระองค์ครับที่มีภารกิจในการที่จะอบรมสั่งสอนนักเรียนในเรือให้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมและก็ลักษณะผู้นำก็ได้พยายามยึดถือรวมทั้งการที่กองทัพเรือนะครับได้มีการให้กำลังพลเนี่ยได้รับฟังพระบรมราโชวาทรวมทั้งพระราชดำรัสของพระองค์ในการแถวทุกวันพฤหัสเนี่ยก็จะมีการอ่านพระบรมราโชวาทให้กับกำลังพลได้ฟังผมก็ได้นำพระบรมราโชวาทนั้นมาสอนนักเรียนในส่วนหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องวินัยครับพระองค์ท่านเนี่ยได้เน้นเรื่องวินัยไม่ว่าจะเป็นการมีวินัยในตัวเองหรือวินัยต่อส่วนรวมเพราะถ้าคนเรามีวินัยตัวเองก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองประเทศชาติสังคมก็จะ
อยู่ได้อย่างมีความสุขครับอันนี้เรื่องนึงคือเรื่องวินัยเรื่องต่อไปเกี่ยวกับเรื่องแนวความคิดเข้าใจเข้าถึงพัฒนาก็สอนนักเรียนเช่นกันครับว่าไม่ว่านักเรียนจะทำอะไรเนี่ยนักเรียนจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องที่จะทำหลังจากที่เข้าใจแล้วนักเรียนก็ต้องเข้าถึงแก่นของเรื่องนั้นอย่างดังที่พระองค์เนี่ยได้กระทำอยู่เมื่อเราเข้าถึงแก่นเราก็จะสามารถที่จะพัฒนาสิ่งต่างๆที่เราทำเนี่ยให้เจริญให้ดียิ่งขึ้นไปมีการน้อมนำพระบรมราโชวาทมาสอนด้วยในโรงเรียนในเรือนะคะทีนี้ถามถึงหลังจากนี้ค่ะพระราชพิธีที่จะเกิดขึ้นทางโรงเรียนในเรือจะมีส่วนร่วมในส่วนไหนอีกบ้างไหมคะหรือว่าเราจะได้เห็นท่าคุกเข่าทำวัฒนหัตถ์แบบนี้อีกในโอกาสไหนไหมคะณตอนนี้คงยังให้คำตอบตัวนี้ไม่ได้หรอกครับคงต้องลองดูว่าทางหน่วยเหนือจะให้ภารกิจหรือให้นโยบายให้ปฏิบัติอย่างไรต่อนะครับค่ะแต่ว่าของเรื่องของการเตรียมการหรือว่าแผนงานนี่ก็มีแล้วมีครับนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกนะคะในห้วงเวลาของในภารกิจของที่เป็นหน้าที่ทั้งประสบนิกรชาวไทยแล้วก็ในหน้าที่ของกองทัพอีกด้วยนะคะวันนี้ต้องกราบขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆเลยที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ